วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเบเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยค่ะเรามาเล่นกับของใหม่ล่าสุดนะคะจาก Charlotte Tilbury ซึ่งแบรนด์ Charlotte Tilbury นะคะอย่างที่ได้พาทัวร์ที่เคาน์เตอร์กันไปก็แล้วนะคะรีวิวอะไรก็แล้วไปมากมายนะคะแหมคุณชาร์ลอตแกก็ออกของเก่งนะคะล่าสุดนะคะออกคอลเลกชันที่ชื่อว่า Look of Love ซึ่งในคอลเลกชันนี้นะคะก็มีข้าวของเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะ Instant Look of Love in a Palette นะคะซึ่งอย่างที่เห็นเลยนะคะว่ามันมี2โทนด้วยกันนะคะสำหรับลุคแรกของโมเมนะคะที่เปิดคลิปกันเนี่ยนะคะโมเมใช้ Palette นี้นะคะที่ชื่อว่า Blush Beauty แต่ว่าเดี๋ยวระหว่างทางนะคะดิฉันจะไปต่อแล้วก็จะไปปิดคลิปด้วยลุคที่เป็นลุคglowing beauty palette นี้นั่นเองนะคะรวมถึงนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมี tinted love ค่ะเป็น lip and cheek tint นะคะที่คุณสามารถใช้ได้ตาแก้มปากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่เป็นสายที่ชอบ makeup no makeup หน่อยหรือว่าช่วงนี้ที่เราแต่งหน้าน้อยๆนะคะแต่ว่าอยากจะให้มันดูมีสีสันนิดนึงตัว tinted love นี่ก็น่าสนใจเดี๋ยวจะ swatch ให้ดูนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะคุณชาร์ลอตได้มอบลิปสติกที่แลดูหรูหราอลังการให้เรานะคะมา4สีด้วยกันนะคะซึ่งสีที่โมเมทาอยู่นี้นะคะก็เป็นสีที่แบบเรียกว่าสาวไทยแครี่ได้สวยแน่นอนรับรองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคอลเลกชัน Look of Love จาก Charlotte Tilbury เนี่ยนะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรน่าสนใจแล้วก็จะแต่งออกมาเป็นลุคเดย์แบบนี้แล้วก็ลุคไนท์นะคะที่เดี๋ยวจะได้ดูตอนท้ายเนี่ยได้ยังไงกันบ้างนั่นเองค่ะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะมี followers ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยนะคะขอบคุณมากๆที่มาติดตามกันนะคะอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบางทีคลิปไม่ขึ้นนะคะถ้าไม่กดเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นงี่งงมี notification ไปเตือนเวลาคลิปใหม่มานั่นเองไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เราใช้หลายอย่างเพราะฉะนั้นรีบไปดูกันค่ะกับ Look of Love จาก Charlotte Tilbury ค่ะตัดมาที่หน้าสดมากๆอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มกันตั้งแต่แรกเลยเนาะอย่างที่บอกไปว่า Charlotte Tilbury เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการแต่งหน้าในเรื่องของเมคอัพก็จริงนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่เคยละเลยนั่นก็คือการเตรียมผิวแล้วก็การใช้สกินแคร์นั่นเองจะเห็นได้นะคะจากการที่เขามีสกินแคร์ตัวใหม่ๆออกมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะจะบอกเลยว่าแต่ละตัวที่หยิบขึ้นมาใช้เนี่ยนะคะเป็นของที่ใช้จริงนะคะเพราะว่าจะสังเกตเห็นได้ว่าหมดค่อนข้างไวเหมือนกันนะคะตัวนี้คือ Magic SerumCrystal Elixir นะคะเวลาโมไปใช้เนี่ยก็จะใช้ประมาณสัก1หลอดที่บีบขึ้นมาได้แล้วก็ลงไปทั่วๆหน้าเลยนะคะอย่างที่เคยบอกกันไปว่าการที่จะใช้รองพื้นของ Charlotte Tilbury ตัวที่เป็น Full Coverage Foundation อย่าง Airbrush Flawless Finish เนี่ยคือผิวเราต้องชุ่มชื้นนะคะต้องบำรุงให้ถึงไม่อย่างนั้นเนี่ยรองพื้นมันจะมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเกลี่ยยากกว่าความเป็นจริงนิดนึงนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยกลายเป็นว่าใช้รองพื้นแล้วไม่ชอบมันเท่าที่ควรนะคะตัวถัดมานะคะแน่นอนเลยเป็น cult favorite นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ Charlotte Tilbury โด่งดังนะนั่นก็คือ Magic Cream นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ใช้มาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเยอะนะคะไซส์เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ใช้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นคนผิวมันอย่างโมเมนะก็คือไม่จำเป็นจะต้องใช้เยอะมากอยู่แล้วมันก็เลยจะยังไม่ได้หมดเร็วหมดไวอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราชอบเห็นในวิดีโอของช่องของ Charlotte Tilbury ใน Instagram นะว่าเขาใช้ค่อนข้างจะแบบเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อจะให้ผิวเนี่ยมันดูมีความโกลว์เนี่ยค่ะมันก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูฉ่ำแล้วก็ดูดื่มน้ำวันละ8แก้วนะอันนี้เป็นคำที่ชอบพูดนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคือเรารู้สึกว่าบางเช้าเนี่ยที่เราตื่นขึ้นมาแล้วมันดูเหนื่อยกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยเจ้า Magic Cream ตัวนี้นะคะจะช่วยทุกอย่างมันดูแบบปรึ้งไบรท์ขึ้นแล้วก็ glowy ขึ้นนั่นเองนะคะอีกตัวนึงก็คือ Magic Eye Rescue เป็น Eye Cream ของ Charlotte Tilbury นั่นเองนะคะที่ตัวนี้ก็ใช้ไปพอประมาณแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันมีเนื้อที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เยอะมากนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะคุ้มอ่ะแล้วก็เวลาลงส่วนใหญ่ถ้าเราจะลงก่อนแต่งหน้านะคะอยากจะให้ลงบริเวณที่เป็นกระดูกเบ้าตาเป็นหลักไม่ได้ให้ลงไปชิดบริเวณโคนขนตานะคะบางคนลงไอครีมบริเวณนั้นเนี่ยมันจะทำให้เมคอัพเนี่ยไหลได้ง่ายมันจะลงค่อนข้างต่ำลงมานิดนึงแล้วก็เหลือเท่าไหร่ก็ค่อยเกลี่ยขึ้นไปยิ่งช่วงเช้านะคะก็จะพยายามค่อยๆแทบๆๆๆๆๆๆนะคะเพื่อให้มันตื่นนะคะแล้วก็คลายความบวมความไม่โอเคต่างๆเหลือๆก็มาลงบริเวณเปลือกตาด้วยก็ดีนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะพอให้
มันมีความชุ่มชื้นบริเวณเปลือกตาของเราด้วยเพราะว่ายิ่งเราเอจอะค่ะมันไม่ได้เอจแค่ใต้ตานะคะด้านบนมันก็ย้อยลงมาด้วยเหมือนกันนะคะสุดท้ายนะคะจะเพรปริมฝีปากด้วย Magic Lip Oil นะคะเป็นคริสตัลเอลิกเซอร์กรุ๊ปปิ้งเดียวกันกับคุณเซรั่มคนนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นหลอดเล็กๆพกง่ายแล้วก็มาในลักษณะของโรลเลอร์บอลแบบนี้นะคะเวลาใช้เราก็บีบนิดหน่อยนะคะแล้วก็โรลไปบนริมฝีปากได้เลยขั้นตอนถัดมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มุมไม่ชอบมากๆเลยนั่นก็คือ Hollywood Flawless Filter นะคะมุมไม่ใช้เป็นเบอร์4สีมีเดียมตัวนี้สามารถลงเฉพาะที่ก็ได้หรือว่าลงทั่วหน้าเลยก็ได้นะคะวันนี้ใจไปเลยนะคะก็จะลงเป็นเหมือนไพรเมอร์ที่มันมีความ glowy นิดนึงแล้วก็จะใช้เป็นตัว Hollywood Complexion Brush นะคะเป็นตัวเกลี่ยหน้ามันก็จะดูมะหลังมะเหลืองขึ้นแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าตัว Airbrush Flawless Foundation ตัวที่เราจะใช้ต่อเนี่ยนะคะมันค่อนข้างที่จะ matte แล้วก็ full coverage นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันให้การปกปิดที่ดีอยู่แล้วช่วยพวกรอยแผลเป็นอะไรต่างๆของมุมไม่ได้แน่นอนแล้วก็มันจะ drop ความวาวของ Hollywood Flawless Filter ลงนิดหนึ่งนะคะแต่มันก็เหมือนเดิมนะขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราใช้ถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ต้องการความวาวแบบนี้เลยเป็นคนที่ผิววาวอยู่แล้วก็อาจจะข้ามตัว Flawless Filterไปแล้วก็มาที่เจ้าตัว Airbrush Foundation ตัวนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยมุมอยากให้ทุกอย่างมันดูโกลว์แล้วก็ดูเป็นผิวหน่อยจะต่างจากลุคที่เคยทำของ Charlotte Tilbury นิดนึงนะคะ Foundation มุมก็ยังคงเป็นเบอร์4แล้วก็จะใช้แค่ปั๊มเดียวก่อนเริ่มจากน้อยที่สุดเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ need ขนาดนั้นแล้วก็เจ้าตัว Foundation ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ full coverage นะคะตรงไหนมีปัญหาก็จะลงตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยเกลี่ยไปตรงอื่นเท่าที่ดูแล้วนะคะตอนนี้แฮปปี้กับผิวของตัวเองและไม่คิดว่าจำเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์อะไรต่อนะคะเพราะว่าเจ้าตัวฟาวเดชั่นเนี่ยก็จบด้วยตัวเองแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะลง Hollywood Contour Wand นะคะตัวนี้ก็คือเป็นครีมคอนทัวร์เนาะแบบที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆแล้วก็เป็นเฟเวอริตอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะบีบออกมานิดหน่อยนะคะแล้วก็ลงไปในบริเวณที่ทำให้มันเล็กลงนะคะแล้วก็แปรงอันเดิมเลยนะคะเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ของ Charlotte เนี่ยความดีอยู่ที่ว่าเราใช้แปรง1อันเราก็สามารถแต่งหน้าได้แล้วสร้างมิติให้กับใบหน้าโดยรวมของเรานะคะวันนี้นะคะจะใช้ตัวที่เป็น Magic Powder นะคะที่เป็น Loose Powder ตัวนี้นะคะเพราะว่าอยากได้แบบความกริบเนียนมากจริงๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครนะคะบอกว่าไม่อินกับแป้งฝุ่นชอบแป้งอัดแข็งมากกว่าใช้ง่ายกว่านะคะก็ใช้ Airbrush Flawless Finish ตัวนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดคิดจะลงทุนกับ Instant Look of Love in a Palette อยู่แล้วนะคะทั้ง2 Palette เลยนะคะเขาจะมี Face Powder มาให้ไม่ได้ว่าเห็นช่องนี้ไหมนะคะช่องเบอร์7เนี่ยนะคะจะเป็น face powder มารวมอยู่ในนี้เพื่อความง่ายดายของการใช้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความชอบเลยจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปวันนี้เรามีพาเลตใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ย Instant Look in a Palette เนี่ยมันก็จะเป็นพาเลตที่หน้าตาไซส์นี้เลยนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วย Eyeshadow 3สีมี Bronzer มี Highlighter มี Blush แล้วก็มี Face Powder แบบนี้นะคะแต่ว่า2พาเลตใหม่อันเนี้ยเป็นพาเลตที่ชื่อว่า Instant Look of Love in a Palette นั่นเองพาเลตแรกเนี่ยก็จะชื่อว่า Pretty Blush Beauty นะคะก็คือจะมีความค่อนข้างหวานๆใสๆซอฟๆหน่อยนะคะสีเนี่ยก็จะมีสีชิมเมอร์มีสีที่ออกกลิตเตอร์เป็นพิเศษแล้วก็มีสีแมตต์นะคะสำหรับอายด้านบนเนาะแล้วก็บรอนเซอร์เนี่ยสีไม่เข้มมากมีไฮไลท์ที่ก็ใสๆอ่ะคอลเลกชันเนี้ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากลุคของคนที่แบบกำลังอินเลิฟนะคะเพราะฉะนั้นคนอินเลิฟเนี่ยมันก็มีหลายระดับค่ะจะอินเลิฟแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กใสๆหรือว่าจะไปที่ glowing beauty นะคะ glowing beauty อันเนี้ยดูเป็นทางเรามากกว่าเพราะว่าสีเปลือกตาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบแนนเวอร์นะคะอย่างที่เห็นนะคะว่ามันจะมีสีชิมเมอร์อันกลางนี่เป็นกลิตเตอร์เลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบแมตต์บรอนเซอร์ก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงไฮไลท์แล้วก็บลัช
ด้วยเช่นกันก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนเลยอะมุมไม่ว่าจริงๆแล้วมันได้ทั้งสองเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของสีผิวด้วยว่าถ้าเกิดใครที่ผิวค่อนข้างขาวหน่อยเนี่ยบรอนเซอร์แล้วก็บลัชของพาเลตที่เป็นบลัชบิวตี้เนี่ยน่าจะเห็นได้ชัดมากกว่าบนผิวส่วนใครที่บอกว่าอุ๊ยถ้าพาเลตเมื่อกี้สีมันอ่อนไปเราเป็นสาวผิวน้ำผึ้งมีความแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเหมาะกับพาเลตนี้มากกว่าเพราะว่าสีมันค่อนข้างจะคมชัดมากกว่านั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วได้ทั้งคู่วันนี้ก็เลยจะใช้ทั้ง2เดี๋ยวเราจะเริ่มจากเบาๆด้วยบลัชบิวตี้กันก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วค่อยเติมให้มันกลายเป็นลุคแซ่บขึ้นนะคะด้วย glowing beauty กันละกันเกือบลืมไปเลยนะคะเดี๋ยวไปเขียนคิ้วให้เสร็จแบบเร็วๆกันก่อนดีกว่าจะได้แต่งตาแล้วก็ใช้แก้มตาปากอะไรอื่นๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเขียนคิ้วแล้วเรียบร้อยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะกับ blush beauty นะคะพาเลตที่ใสๆกรุบๆเป็นพาเลตแรกนะคะคือจริงๆ instant look in a palette ของ Charlotte Tilbury นะคะรวมถึง instant look of love in a palette ด้วยเนี่ยเขาจะมีเบอร์เรียงมาเป็น1 2 3 4 5 67คือเหมือนเป็นขั้นตอน7ขั้นในการที่จะทำให้หน้าของเรานะคะลุคแต่งหน้าของเราเนี่ยมัน complete นะคือเขาพยายามจะทำให้มันง่ายที่สุดนะคะมุมเมย์ก็จะทำตามนั้นเลยก็คือเริ่มที่เบอร์1ก่อนนะคะลงไปทั่วๆเลยเพื่อให้มันเกิดความว้าวคือลุคของ Charlotte Tilbury ส่วนใหญ่อะมันจะไม่ได้แมทคือเขาชอบความ glow แหละวางง่ายๆมันจะลงอันนี้ทั่วเลยนะคะมันก็จะค่อนข้างดูแบบว้าวกว่าปกตินิดนึงที่ดิฉันชอบทำนะคะแต่ว่าสัญญาว่าจะดีจากนั้นนะคะก็จะลงด้วยเบอร์2นะคะใช้แปรงอันเดิมเลยนะคะอันนี้ก็จะสีกลางๆหน่อยนะคะลงไปบริเวณเหลือกตาโดยที่ไม่เอาขึ้นไปสูงเกินไปคือเหมือนแบบให้มันอยู่ตรงแค่รอยพับเหลือกตาพอนะคะแล้วก็จะลงเบอร์2นะคะไปที่โคนขนตาล่างด้วยจากนั้นนะคะจะมาใช้สีที่เป็นสีแมทนะคะที่เขียนว่า smoke เนี่ยนะคะเบอร์3เนี่ยลงบริเวณหางตาเพื่อให้มันเกิดความเบ้าซอฟๆตามสไตล์สร้างความลึกให้กระบอกตาของเราตามสไตล์พาเพลินนะคะแล้วก็จะลงสีเดิมนะคะบริเวณโคนขนตาล่างอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะลงจากหางตาเข้ามาจนถึงประมาณสักกึ่งกลางพอนะคะเป็นการเน้นแล้วก็เชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันเราแอบแปะพาวเดอร์นิดนึงนะคะลงบริเวณใต้โหนกคิ้วเพื่อไม่ให้มันดูวาวมากจนเกินไปสำหรับใครที่เป็นคนที่มีเนื้อเปลือกตาค่อนข้างเยอะนะคะการลงสิ่งที่วาวทั่วตาเนี่ยมันจะยิ่งเน้นให้เกิดความดูเหมือนตาเราบวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเอาความแมตต์ของเจ้าพาวเดอร์ตรงเนี้ยเข้าไปเบรกตรงใต้โหนกคิ้วสักนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็หัวตาด้วยนิดหน่อยเพื่อไม่ให้มันดูวาวไปซะทั้งหมดจากนั้นเดี๋ยวจะใช้ไลเนอร์ก่อนเลยเพราะว่าอยากจะทำเดย์ลุคให้เสร็จก่อนนะคะไลเนอร์นะคะเลือกใช้สี Barbarella Brown นะคะเป็น Rock and Cold Pencil เนาะก็เป็นดินสอแบบที่ติดทนนะคะเขียนง่ายต้องเขียนแล้วเกลี่ยเลยเพราะว่าตัว Rock and Cold เนี่ยมันค่อนข้างจะติดทนนะคะแล้วก็แห้งเร็วเซตตัวเร็วแต่ว่ามุมเวรู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยตัวเองชอบเส้นที่มันดูซอฟต์ลงหน่อยก็ไปดัดแล้วก็ติดขนตาปลอมมานิดนึงนะคะเดี๋ยวจะปัดเพิ่มด้วย Pillow Talk Push Up Lashes นะคะเพื่อให้มันดูแบบเอะอะมาเทิงขึ้นกว่าเดิมไปอีกนิดนึงนะคะซึ่งมาสคาร่าตัวนี้เนี่ยสำหรับมุมเวจริงๆแล้วอะถ้าเกิดช่วงธรรมดานะคะก็ใช้บ่อยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นมาสคาร่าที่ล้างง่ายนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบสะเทินน้ำสะเทินบกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นมาสคาร่าที่ pushขนตาขึ้นไปได้ดีตามชื่อนะคะพอมันมีมาสคาร่าเข้าไปนะคะทุกอย่างก็จะดูเป็นที่เป็นทางแล้วก็เข้ากันระหว่างขนตาจริงแล้วก็ขนตาปลอมมากขึ้นขนตาล่างก็เช่นกันนะคะสำหรับลุคแรกนี่มงเมย์ก็ลงขนตาล่างเบาๆก่อนนะคะแน่นอนเรา1 2 3ไปแล้วเนาะเราก็จะมาที่4 5 6 7กันนะคะเบอร์4ก็คือ Face Bronze นั่นเองนะคะมงเมย์ใช้แปรงที่เป็นตัวPowder and Sculpt ของเขานะคะแล้วก็ลงในบริเวณที่เราได้ลงเจ้าตัว Hollywood Contour Wand ไปแล้วนะคะจริงๆแล้วเหมือนว่าสีจะอ่อนแต่ก็ไม่อ่อนมากนะเห็นติดแปรงขึ้นมาค่อนข้างชัดอยู่เหมือนกันได้โครงหน้าที่ดูเอะอะขึ้นมานิดนึงนะคะจากนั้นนะคะก็จะไฮไลท์ก่อนเลยนะคะด้วย5นะคะ Face Highlight เออไฮไลท์สีสวยแต่ไฮไลท์ของ Charlotte Tilbury อะค่ะเขาจะไม่ได้แบบเป็นไฮไลท์หนังปลาทูหรือว่าไฮไลท์ที่เป็นกลิตเตอร์มากนะคะเขาจะเป็นแค่ความแบบฉ่ำวาวที่ทำให้เหมือนว่าผิวเรามีแสงตกกระทบด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะนั่นก็เป็นไฮไลท์ที่รวยสวยลากโมกปัดแก้ม
ด้วยเบอร์6อู้พิกเมนเต็ดมากนะคะสำหรับกลุ่มของเฟซนะคะก็คือมีเม็ดสีที่ค่อนข้างชัดนะคะไม่มีความจำเป็นต้องกดเยอะเลยนะคะแค่แตะขึ้นมานิดเดียวก็ให้สีที่ชัดเจนมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องฝนขึ้นมาเยอะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นความปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเสมอเหมือนที่ดิฉันชอบทำนะคะอันนี้ก็จะเบาๆใสๆมีความรักสุดท้ายถ้าเกิดมีตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเก็บละเอียดเราก็ใช้อันพาวเดอร์เนี่ยแหละค่อยๆเก็บรายละเอียดบริเวณใต้ตาบ้างซอกจมูกบ้างอะไรบ้างเพราะว่าบางทีแต่งหน้ามาสักพักนึงอะนะคะมันก็จะมีเป็นรอยได้อะไรได้นะคะจริงๆแล้วในกลุ่มของลิปส์เนี่ยนะคะมีตัวเลือกอยู่2แบบด้วยกันหลายๆคนอาจจะเห็นตัวนี้แล้วนะคะก็คือ Tinted Love นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของทินท์ที่ใช้ได้ทั้งแก้มแล้วก็ทั้งปากด้วยแต่ว่าส่วนตัวมุมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ทินท์กับแก้มเพราะว่ารู้สึกว่าฝีมือสกิลในการเกลี่ยไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าอันนี้สีสวยเลยนะนี่นะคะอันนี้อันแรกนะคะสีชื่อว่า Santa Euphoriaก็คือเป็นการลงไปแล้วก็เกลี่ยเบาๆได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็สีเขาก็จะติดอยู่บนริมฝีปากของเราอันนี้ก็จะนูดๆหน่อยเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะจังหวะแบบอยากมีแค่ your lips but better อะไรอย่างเงี้ยมุมมือว่าสีเนี้ยน่าจะได้เดี๋ยวมาลองทาสีนี้ดูหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันดูเป็นสีที่แบบเข้าทางดิฉันมากเลยนะคะนี่ไงอ่อนๆใสๆเจือเจืออุ้ยดีทินแล้วก็มีความกลอสนิดนึงนะคะโอ้ยชอบสีนี้จังเลยอ่ะถัดมานะคะมีเป็น petal pink นะคะอันนี้น่าจะเป็นชมพูเลยเนาะสีก็มีความชมพูขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนี่ก็ลงแล้วก็เกลี่ยมันก็จะแบบบางๆอ่ะผู้ชมไม่ได้เป็นทินต์แบบทินต์ตกกระจายที่แบบไม่ทราบว่าดื่มเลือดมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้น่าจะสวยไม่แพ้กัน Bohemian Kiss เราว่า Bohemian Kiss เนี่ยน่าจะเป็นสีที่หญิงไทยแฮปปี้โอ้ยมาในสายของส้มโอเคนะเฮ้ยเราชอบฟีลลิ่งของทินต์ของบ้านนี้มากเลยอ่ะบางทินต์ของแบบสไตล์เกาหลีเราแอบยอมรับนะว่าเราแครี่ไม่ได้นะคะบางอันที่มันแดงมากส้มมากชมพูมากอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยพออยู่ๆไปแล้วแบบเฮ้ยมันดีอ่ะมีอีก2สีนะคะก็คือ Love Chain แล้วก็ Tripping on Love นะคะมาดู Love Chain ก่อนนะเมื่อกี้มุมไปเช็คอีก2สีไปแล้วนะคะอันนี้คือ Love Chainคือลักษณะมันจะเป็นเหมือนเจลค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะไปลงแก้มนะคะก็น่าจะชอบความที่แบบเมคอัพโนเมคอัพมีความใช้แมจิกครีมแล้วก็ลงตัวนี้เบาๆนะคะเหมือนว่าวันนี้แบบโอ๊ยสดใสด้วยตัวเองแต่เนี้ยขนาดเป็นสีแดงนะมันยังไม่ได้แดงตกกระจายกินเลือดจริงๆนะ Tripping on Love นะคะแดงเข้มหน่อยประมาณนี้เราคิดว่าถ้าเกิดใครเป็นสายที่แบบชอบลิปทินที่ดูเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะได้แบบตาแก้มปากใน1ลุคนะคะอันเนี้ยเจ้าตัว Tinted Love เนี่ยนะคะก็เป็นสีที่น่าสนใจนะคะสีที่โมเมทาอยู่ก็คือ Santa Euphoria อย่างที่บอกไปแต่มันมีอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นลิปสติกซึ่งคุณดูแพคเกจิ้งมีคริสตัลมีหลายสีเลยอันนี้ที่น่าจะเหมาะแน่นอนใช้ได้ everyday ทุกวันนะคะก็คือ Nude Romance นะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆว่าแบบตัวลิปสติกเองนะคะก็มีการทำเป็นลายเอาไว้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ดูซอฟต์ใกล้ๆกันนะคะนี่ชมพูขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้คือ Wedding Bells อ่ะเดี๋ยวมาสวอชให้ดูนะคะเมื่อกี้เช็ดทิ้นออกไปแล้วประมาณนึงนะแต่ว่าก็ยังติดอยู่พอสมควรต้องย้ายข้างนิดหน่อยอันนี้คือNude Romance นะคะนี่ก็จะเป็นสีสไตล์ที่แบบดิฉันแครี่ได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Wedding Bells จะชมพูขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเทียบกันนะคะอันข้างนี้คือ Nude Romance นะคะแล้วก็อันนี้คือ Wedding Bells นะคะหลายๆคนคิดว่ามุมเมน่าจะต้องทา Nude Romance ถูกไหมแต่ดูทรงแล้วคิดว่าวันนี้ Wedding Bells น่าจะดีแต่ขอใช้เจ้าตัว Pillow Talk Lip Cheat ก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการความเห็นชัดของขอบปากของเรา Lip Cheat สี Pillow Talk ไม่เคยทำให้ดิฉันผิดหวังนะคะจากนั้นจะมาใช้ Matte Revolution นะคะสี Wedding Bellsได้ดังใจพอทา Magic Lip Oil ตัวนี้ไปก่อนอะลิปสติกทาง่ายมากปากนุ่มมากอะเฮ้ยอันนี้เป็นของใหม่ที่เพิ่งลองแล้วรู้สึกแบบประทับใจนี่นะคะก็เป็นลุคแรกนะคะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะจากลุคเดย์อันนี้นะคะโมเมก็ไปเช็ดสีปากมาเรียบร้อยนะคะเอาสีเมื่อกี้ออกไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมหน้าให้มันแน่นยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็มาที่พาเลทที่ชื่อว่า Glowing Beauty นั่นเองค่ะซึ่งสีเนี่ยก็เห็นอยู่นะคะว่ามันเข้าทางดันมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกันแบบ
แต่งตาก่อนแล้วก็มาที่หน้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยด้วยความที่อายแชโดว์เนี่ยมันมีความสลับสับเปลี่ยนกันอยู่นิดนึงตัวนี้นะคะจะเป็นชิมเมอร์ตัวนี้จะเป็นกลิตเตอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแมตต์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเท็กเจอร์มันจะมีความต่างกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆทำกันไปเริ่มจากเบอร์หนึ่งของเราก่อนนะคะเราก็จะลงทั่วๆไปเลยอันนี้ก็จะไม่ได้เข้มอะไรมากกว่าสิ่งที่ทำอยู่ขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะแต่ว่ามันก็มีความชิมเมอร์ดีอยู่นะคะแล้วจากนั้นมุมจะข้ามไปใช้เบอร์3ก่อนเพราะว่ากลิตเตอร์เนี่ยเดี๋ยวต้องใช้นิ้วมือในการลงนะคะเราก็จะใช้เบอร์3ซึ่งแตะขึ้นมาแล้วแบบจัดจ้านในย่านนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเห็นเลยว่าสีชัดขึ้นมาอีกเบอร์นึงแต่ว่าโทนและสไตล์มันก็จะยังเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะเนื่องจากว่ามันก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหญิงสาวที่อินเลิฟนั่นเองนะคะเพราะนั้นมันก็จะมาในโทนที่ให้ความรู้สึกแบบละมุนอยู่กึ่งเปรี้ยวกึ่งหวานนะพาเลตนี้จากนั้นนะคะจะมาใช้นิ้วมือนะคะกับเบอร์2นี่นะคะเพราะว่านางเป็นกลิตเตอร์นะคะถ้าไม่ใช้นิ้วมือเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยติดแปรงขึ้นมาสักเท่าไหร่แต่ว่ากลิตเตอร์ของชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่นะคะก็เป็นกลิตเตอร์ที่สวยแล้วก็แพงเสมอๆอยู่แล้วนะคะเป็นฟอร์มูลาของกลิตเตอร์อันนึงที่เราชอบแหละฉ่ำมงหยาไม่ล่ะเหมือนเดิมนะคะจะเอาสีตรงนี้เนี่ยมาลงที่บริเวณใต้ตานิดนึงเพื่อเน้นให้ทุกอย่างมันเชื่อมกันแล้วจากนั้นนะคะค่อยมาใช้สีเข้มอันนี้ค่ะพอเป็นลุคนี้ทางเราก็ไม่กลัวนะทางเราก็แบบลงตั้งแต่หางตาจนถึงหัวตาไปเลยขอปัดขนตาเพิ่มนะคะกับ Pillow Talk Push Up Lashes อีกทีนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอมันมีอายแชโดว์มีอะไรเยอะแยะแล้วนะคะขนตาก็เริ่มดูเบาไปแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มอีกสักชั้น2ชั้นนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันดูแน่นขึ้นได้ขนตามาแล้วนะคะไปต่อกันเลยนะคะที่ face cheek highlight แล้วก็ powder นะคะแต่ว่าอันเนี้ยสำหรับโมเมอ่ะโมเมต้องเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกเลยอ่ะใครที่เป็นผิวสีน้ำผึ้งหน่อยนะคะรับรองว่าชอบพาเลตนี้แน่นอน highlight อันนี้จะออกมีสีแบบเป็นสีมีความ bronze ขึ้นมาก็คงตามชื่อแหละเนาะว่าชื่อ glowing beauty เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะดูมีความ glow ในแบบฝรั่งอ่ะมันมีหลายทิศเนาะก็คือโกลแบบผิวดูโกลกับการที่โกลด้วยความเหมือนรู้สึกว่าบ่มแดดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าพาเลตเนี้ยชาร์ลอตตีความเป็นเหมือนแบบโกลแบบบ่มแดดนิดนึงนะคะแล้วก็โอ้โหปัดแก้มคุณผู้ชมปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองจ้าและถ้าเกิดหนักมือตรงไหนเกินไปพาวเดอร์รอคุณอยู่ตรงนี้เขาช่วยทั้งไบรท์แล้วก็สมูทนะคะลิปสติกค่ะขอใช้ Pillow Talk เหมือนเดิมเพราะว่าใดๆก็คือเรารักเขาแหละจากนั้นทาลิปสีอะไรดีนะมีอีก2สีนะคะที่ยังไม่ได้ให้คุณผู้ชมดูนะคะ Mrs. Kisses นะคะก็จะเป็นMrs. Kisses นะคะที่เราคิดว่าน่าจะใช่กับลุคนี้ของเรานะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งชื่อว่า First Dance นะคะ First Dance เนี่ยก็น่าจะชมพูกว่าอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็เป็นระยะที่แบบก็ยังไม่ถึงกับว่าเข้มมากจนเกินไปแต่เรารู้สึกว่า Mrs. Kisses เมื่อกี้เนี่ยเหมาะกับลุคนี้มากนะคะเพราะฉะนั้นจะขอทา Mrs. Kisses นะคะMatte Revolution นี่มันสบายปากมากจริงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคนี้นะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยเราต้องมาซีลทุกอย่างนะคะด้วย Airbrush Flawless Setting Spray นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยให้เมคอัพของเรานั้นมันติดทนนานนะคะเมื่อกี้ลุคที่แล้วไม่ได้ใช้เพราะว่ารู้ว่าต้องแต่งต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราซีลเมคอัพของเราได้ค่ะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะจาก Charlotte Tilbury Look of Love Collection นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ได้เล่าให้ฟังไปเยอะแยะมากมายทุกอย่างเลยนะคะทั้ง Instant Look of Love in a Palette นะคะทั้ง Tinted Love แล้วก็ทั้งลิปสติกใหม่ด้วยนั่นเองค่ะรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Charlotte Tilbury ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ Skin Care นะคะหรือว่ากลุ่มของเมคอัพที่โมเมใช้แล้วก็ชอบนั่นเองนะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมกันนั่นเองค่ะช่วงนี้ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะชอบ Charlotte Tilbury แต่ว่าไม่อยากจะเข้าห้างกันนะคะคุณสามารถที่จะช้อปปิ้งได้ทาง M Online นั่นเองนะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่จะทำให้คุณช้อปทุกผลิตภัณฑ์นะคะจาก The Mall Group ได้เลยนะคะผ่านจากเว็บไซต์ตรงนี้นั่นเองนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของ Charlotte Tilbury นั่นเองก็ไม่ต้องไปห้างกันนะคะสบายๆสั่งออนไลน์เขามาส่งให้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวใน Description Box นะคะมุมจะมีลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถที่จะกดตรงไปช้อปกันได้เลยนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Charlotte Tilbury ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กับมุมนะคะแล้วก็ให้มุมได้มีโอกาสลองเล่นกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะถ้าเกิดอยากจะช้อปปิ้งกันก็ไปตามลิงก์ได้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
Love ไหมล่ะยู